ับอยู่นี่กันต่อครับในรายการสิงสปอร์ตครับนี่คือช่วงของสิงสปอร์ต VIP นะครับไปคงอยู่กับอาจารย์นะครับที่วันนี้จะมาแนะนำนะครับว่าสถานที่เรียนที่ไทยจีนเซาหลินคังฟูเนี่ยนะครับมีอะไรยังไงบ้างนะฮะที่เราเห็นอยู่ด้านข้างๆนี้ฮะโอ้เป็นอุปกรณ์อาวุธเต็มเลยครับอาจารย์ครับจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการที่อาจารย์จะสอนด้วยใช่ครับครับผมจริงๆแล้วก็เซาหลินมีอาวุธประมาณ18ชิ้นนะครับ18ชิ้นใช่ครับวันนี้ไม่ค่อยครบประมาณมี5 6อย่างโอ้แค่นี้ก็พอแล้วครับอาจารย์เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันก็นิ่มๆอยู่นะครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเป็นอันนี้เป็นข้อล่องเป็นเปาะนะครับครับผมถ้าให้ติดฝบตีลังกาเด็กๆใช้ผมอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าปลอดภัยไม่ค่อยอันตรายนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองแนะนำได้ไหมครับว่าอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยมันทำยังไงหรืออาจารย์ลองแซมเปิลท่าแบบได้ครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างชิ้นนะครับครับผมถ้าอย่างชิ้นอันนี้เป็นเรียกว่ากระบอก3ท่อนอันนี้กระบอก3ท่อนใช่อันนี้เรียกว่าอาวุธอ่อนอาวุธอ่อนนะครับใช่ครับถ้าสัญญาอยากเขาใช้แล้วครับใช่ครับต้องใช้พื้นที่หน่อยถ้าอย่างชิ้นใช้ได้ถ้าอย่างนี้ครับอันนี้เป็นถ้าอันนี้ได้ด้วยอันนี้เป็นสามท่อนใช้ประมาณแบบนี้นะครับโอ้อันนี้ยากไหมครับอาจารย์พูดถึงว่าอันนี้สามท่อนก็ยากนิดหน่อยครับถ้าพูดถึงว่าเรียนกองฟุตซอลเริ่มต้นเขาก็เรียนไม้พองกว่านะครับอ๋อไม้พองใช่ครับอาจารย์ใช้อันไหนดีฮะอันไหนก็ได้ครับถ้าอย่างชิ้นไม้พองนะครับครับเขาส่วนใหญ่ใช้อันนี้เป็นอาวุธของชิ้นแรกของโซลินนะครับครับผมถ้าชิ้นไม่พร้อมเขาส่วนใหญ่เป็นอันนี้เรียกว่าอาวุธยาวอาวุธยาวใช่ครับถ้าอันนี้อย่างชิ้นครับตีใช่ได้ประมาณโอ้ใช่อย่างนี้ประมาณนี้ครับผมอาวุธชิ้นแรกของโซลินที่ต้องเรียนนะครับใช่ครับนะฮะต่อไปแล้วครับอาจารย์เห็นนี่เป็นมันมีดาบหลายประเภทมากเลยครับอาจารย์ครับได้ครับอยากเจออยากดูอันไหนบ้างอันใหญ่เลยกะอันใหญ่ครับดูอันใหญ่ถ้าอย่างชิ้นอันใหญ่อันนี้เป็นอันนี้ของจริงหรือว่าอันนี้จริงเนาะเป็นถ้าของจริงแข็งกว่าอันนี้แข็งกว่าใช่เพราะว่าเป็นถ้าเป็นนักเรียนซ้อมอยู่ส่วนใหญ่ให้ใช้ของปลอมใช่ครับถ้าสมมติว่าของจริงดีเนี่ยโอเคครับถ้าพูดถึงว่าอันนี้เรียกอะไรครับอาจารย์อันนี้ภาษาจีนเรียกว่าพูตอพูตอใช่ครับครับถ้าอาวุธอย่างนี้ใช้เป็นเรื่องเป็นสมัยกว่าเขาใช้อันนี้เป็นป้องกันตัวเหมือนในหนังเรื่องสามก๊กอะไรอย่างนี้ใช่ครับอันนี้ใช้ป้องกันตัวดีมากเลยครับครับผมถ้าอย่างชิ้นถ้าอย่างนี้ใช้เขาใช้ประมาณใช้แบบนี้นะครับแล้วอย่างชิ้นเป็นอันนี้เป็นปัดฮะครับถ้าอันนี้ฟาดได้ด้วยถ้าจริงแล้วใช้ประมาณฮะใช้ประมาณแบบนี้นะครับมองไม่ทันเลยครับอาจารย์เร็วมากนะครับอันนี้ผู้ต่อผู้เต่าผู้เต่าใช่ครับโอเคครับต้องเรียนภาษาจีนด้วยมีอันนี้เรียกว่าดับดับเล่นะครับดับอะไรนะครับดับอันนี้เรียกว่าเต่าเต่าใช่อันนี้เรียกว่าดับดับเพราะว่าไม่มีดับเล็กใช่ครับครับผมภาษาจีนเรียกว่าเต่าเต่าใช่ครับอันนี้ยุ่งใช้กว่าใช้ง่ายหน่อยแทงได้ด้วยใช่อันนี้ใช้ปกติเดี๋ยวที่ดูหนังจีนใช่ไหมครับผมสมัยก่อนไม่มีปืนเขาจะเธอดับอย่างนี้ไปไหนมาไหนครับผมพกติดตัวไว้ใช่ครับครับถ้าอันนี้เขาใช้ประมาณถ้าดับอันนี้เขาสยายใช้ประมาณ5โอ้อันใช้แบบนี้นะครับโอ้นี่เป็นอาวุธชิ้นที่อะไรครับที่ต้องฝึกที่เซาหลินครับอาจารย์ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2ใช่ครับก็จะเป็นดาบใช่ครับแต่เห็นมีอันนี้กระบี่ใช่ไหมครับกระบี่เป็นชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3ใช่และฝึกคนเหมือนกันไหมครับอาจารย์ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนนะครับใช่อาวุธทุกอย่างก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ช่วยแซมเปิลให้ดูหน่อยครับได้ครับครับถ้าอย่างชิ้นกระบี่นะครับครับผมถ้าดาบแล้วเขาส่วนใหญ่ใช้ตรงนี้ครับถ้ากระบี่ส่วนใหญ่เขาใช้ปลายใช้แทงแทงอ๋อใช่ครับครับผมถ้าอย่างชิ้นกระบี่เขาส่วนใหญ่เป็นเขาใช้อย่างนี้ก่อนฮะส่วนใหญ่เขาใช้ทำไมอย่างนี้นะครับโอ้ของจริงเนี่ยมันแข็งกว่านี้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าของจริงแข็งคมด้วยตรงคมด้วยคมทั้งสองด้านทั้งปลายก็แหลมด้วยใช่ครับอืมหนักกว่าอันนี้ต้องเยอะนะครับหนักกว่าเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็คือนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็จะได้ลองทดสอบอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าต้องค่อยๆเป็นขั้นไปครับถ้าเป็นนักเรียนเป็นค่อยๆเป็นนะครับครับผมถ้าย้อนชินนะครับนักเรียนแบบเริ่มต้นเขาเรียนท่าพื้นฐานก่อนนะครับครับผมประมาณ3ตัวครึ่งแบบครับอาจจะแค่ให้หยิบอาวุธนะครับโอ้ก็ถือว่าตื่นเต้นนะครับมีอาวุธชิ้นไหนเอ๊ะนั่นชิ้นนั้นคืออะไรครับอาจารย์ครับอ๋ออันนี้เป็นชิ้นที่4นะครับครับผม
ันนี้เรียกว่าทวนทวนครับภาษาจีนเรียกว่าเฉียงเฉียงเฉียงใช่ครับอันนี้อยู่เป็นชายทางทางใช่ครับอันนี้เป็นอาวุธยอกสมมติว่าคุณก็สมัยการคิดถึงหนังจีนใช่ไหมครับเขาขี่ม้าอยู่เขาเลยต้องอยากใช้อันนี้ใช่ครับใช่ถ้าอันนี้ใช้ประมาณใช้เขาใช้ทางเหมือนกันก็อยากใช้ท่าเหมือนแทงบินเลี่ยอะไรเราเล่นครับทั้งหมดนี้ครับอาจารย์ถนัดอันไหนมากที่สุดครับพอได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเลยแล้วมีไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับเหมือนบางทีดูหนังเนี่ยเขาก็บอกว่าบางคนชอบอาวุธสั้นสมมติว่าให้เดินไปหยิบเลือกอาวุธมาต่อสู้อีกคนหนึ่งอ๋อจริงจริงนะครับผมก็ชอบอาวุธอ่อนอาวุธอ่อนใช่ครับแต่อย่างเช่นกระป๋องสามถ้วยโอเคครับผมแส้โอเคมีแส้ด้วยครับอาจารย์ใช่ครับจริงจริงเรามีอาวุธสองมืออาวุธสวมมือสองมืออย่างที่ตับเขาไทยสองมวยมวยซ้ายอันนึงมวยขวาอันนึงครับผมชอบอาวุธสองมือใช่ครับอ๋อนะฮะได้เปรียบนะครับมีสองอันนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับห้องเรียนก็อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างนิ่มๆนะฮะเป็นเบาะสำหรับนักเรียนนะครับที่เป็นเด็กๆด้วยนะฮะแล้วก็เขาจะต้องตีลังกาต้องทำอะไรกันนะครับก็จะมีอาจารย์คอยดูแลนะฮะนอกจากอุปกรณ์พวกนี้แล้วจริงๆก็ยังมีอุปกรณ์ที่เหมือนเราได้เตะปล่อยกับเป้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่เหมือนเป็นการฝึกด้วยมือเปล่าใช่ครับครับผมเดี๋ยวเดินไปดูนี่ครับอาจารย์ครับได้เลยครับครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องใช้ซ้อมด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับครับผมอาจารย์ชี้อันนี้เรียกว่าปอกปกติแล้วเขาก็ใช้เตะเตะนะครับเตะกระชุกสัญญาแทนถ้าพูดถึงว่ากระโดดเตะสัญญาใช้แบบนั้นขออนุญาตหยิบใช่ครับกระโดดเตะครับอาจารย์ใช่ครับใช่ประมาณแบบนี้ถ้าชุใช่แผ่นนี้นะครับอันนี้มันก็เหมือนให้เข้าเป้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เวลาเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่มาเรียนหรือใครก็แล้วแต่ก็ต้องซ้อมกับพวกนี้ด้วยไหมครับใช่ถ้าพูดถึงว่ามีผู้สูงอายุเขาส่วนใหญ่ฝึกลำหายใจสมาธิอย่างเดียวถ้าอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเตะๆกับวัยรุ่นเขาฝึกอันนี้มากกว่าป้องกันตัวใช่ครับแล้วมันยากไหมครับอาจารย์ครับอย่างสมมุติว่าวัดเซาหลินหรือว่ามวยกังฟูอย่างเงี้ยครับจริงๆเตะเนี่ยเหมือนกับเทควันโดหรือมวยไทยหรืออะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วนะครับมีปองท่าคล้ายๆกันปองท่าก็ไม่เหมือนกันถ้าพูดถึงว่าเทควันโดก็มวยไทยเขาเตะเหมือนกันมาตูแล้วเหมือนกันจริงๆแล้วไม่เหมือนกันใช่ครับผมถ้าอย่างที่มวยไทยเขาสัญญาใช้ตรงนี้เตะนะครับถ้าพูดถึงว่ากองฟูเขาใช้ตรงนี้อ๋อตรงนี้ลงไปใช่ครับอย่างนี้นะครับก็ดังนั้นมันก็จะมีความแตกต่างของมันอยู่ใช่ครับนะครับแหมจริงๆหลายคนนะที่ติดตามดูอยู่นะครับก็เห็นอาวุธเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อยากจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการเรียนกังฟูหรือว่าเรียนแบบโหเซาหลินเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฮะเดี๋ยวมาเรียนพร้อมๆครับสนับสนุนโดยสิงห์